ไปกลับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง TikTok นะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า 500,000 คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในทำคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับมีคำถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคำถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคำถามทางอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะครับนะก็เริ่มจากอันแรกนะครับผมจะใช้น้ำพริกเผานะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนๆนะครับแบบนี้อันนี้สูตรนี้ก็สำหรับไก่ประมาณสัก 15-20 ปีกนะครับน้ำพริกเผานะครับจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะแต่อันนี้ผมใช้ของป้าแจ๋วนะครับที่เป็นญาติกับพี่ยูนนะครับนะนี่ก็จะมีรสชาติแบบเผ็ดๆนิดนึงนะใครจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะจากนั้นก็ปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับซอสหอยนางรมนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายนะครับประมาณ2ช้อนชานะครับจากนั้นก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศนะครับซอสมะเขือเทศครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็ตามด้วยซอสพริกนะครับซอสพริกเนี่ยประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวเหล้าจีนนะครับช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็อร่อยนะครับอันนี้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับนี่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับว่าเด็กจะกินได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้เด็กกินได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอแอลกอฮอล์นะครับโดนตัวความร้อนนะครับก็จะระเหยไปหมดนะครับแล้วก็ตัวเหล้าจีนนะครับที่เราใช้นะครับจะเป็นเหล้าจีนสำหรับทำอาหารนะครับนี่ก็ผสมให้ทุกอย่างละลายนะครับนะให้น้ำตาลละลายแค่นั้นเองนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราเหลือผักไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราจะไปทอดไก่กันนะครับหลังจากที่เราเตรียมซอสไว้ครับก็มาเตรียมไก่นะครับจะใช้เป็นปีกไก่แบบนี้นะครับติดปลายหรือว่าจะใช้ปีกกลางอย่างเดียวก็ได้นะครับจะใช้ติดปีกบนที่เป็นคล้ายๆน่องตรงนี้อีกอันหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่นะแต่ส่วนตัวแนะนำให้ใช้ปีกกลางกับติดปีกบนจะอร่อยกว่านะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับงั้นก็ใส่แป้งลงไปนะครับระหว่างนี้ก็ตั้งกระทะนะครับรอไปเลยเนาะก็คือพอคลุกแป้งแล้วแนะนำให้ทอดทันทีนะครับนี่ผมก็ตั้งน้ำมันรอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นก็คลุกแป้งนะครับคือไก่มันจะหมัดหมาดนะครับเราก็แบบไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องอะไรเลยนะครับคลุกแป้งแห้งเดี๋ยวนะก็คือคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับถามว่าทำไมเราต้องคลุกแป้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเวลาไปเคลือบซอสนะครับซอสจะได้ติดตัวไก่ได้ดีนะครับนะแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยนะครับใครที่ไม่ชอบแป้งก็อ่ะไม่คลุกก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือซอสมันจะเคลือบไม่ค่อยดีนะครับจากนั้นนะครับก็มาตั้งน้ำมันนะครับให้ร้อนนะครับนะแล้วก็ไก่ที่เราคลุกแป้งไว้นะครับมาทอดเลยนี่ก็ทอดไฟกลางได้นะครับค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราทอดไก่จนสุกนะครับนี่สีมันจะเหลืองสวยแบบนี้เนาะนี่ก็ตักขึ้นได้เลยนะครับพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับหลังจากทอดไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็มาตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับไม่ต้องเยอะนะครับใส่แค่นิดหน่อยพอจากนั้นก็ใส่ซอสลงไปเลยนะครับไม่ต้องรอกระทะร้อนนะครับนี่ก็เติมน้ำลงไปในถ้วยนิดหน่อยนะครับเพื่อล้างถ้วยนะครับอย่าเติมเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวซอสมันจะไม่เข้มข้นนะครับขั้นตอนนี้ก็เปิดไฟอ่อนนะครับนี่ก็คนซอสนะครับส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะแบบว่าทำให้ตัวซอสมันเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็
ผื่อน้ำตาลนะครับมันยังไม่ละลายนะครับแล้วก็เคี่ยวเอาตัวแอลกอฮอล์ในเหล้าจีนนะครับออกไปด้วยแล้วก็ช่วยทำให้ซอสมีกลิ่นหอมนะครับจากนั้นนะครับพอซอสเริ่มข้นขึ้นนะครับก็เปิดไฟแรงนะครับใส่ไก่ทอดของเราลงไปเลยก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับตัวซอสนะครับเคลือบปีกไก่นะครับฉ่ำๆนะครับน่ากินมากนะต้องบอกว่าสูตรนี้ไก่จะไม่กรอบนะครับแต่ว่าซอสเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบฉ่ำเลยหลังจากปิดไฟนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็สีสันนะครับแต่ปิดไฟก่อนนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก็เสร็จร้อยครับสำหรับปีกไก่เหล้าแดงนะครับเดี๋ยวเราลองชิมดูนะครับซอสแบบช่ำๆเลยนะครับแบบรสชาตินะครับต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆนะครับนะอร่อยเลยวันนี้ก็คือกินกับข้าวได้นะครับกินเล่นๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากให้เด็กๆกินนะครับก็คือเลือกน้ำพริกเผาที่มันไม่เผ็ดนะครับก็จะมันก็จะไม่มีรสชาติที่เผ็ดนะครับนะอย่างเนี้ยมันจะมีรสชาติออกเผ็ดๆนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบเผ็ดก็ลองหาน้ำพริกเผายี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็ตัวรสชาตินะครับจะมีความแบบออกหวานๆนะครับออกเปรี้ยวๆออกเค็มๆนะครับก็คือเป็นรสชาติที่กลมกล่อมนะครับนะยังไงก็ลองไปทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ